โดคอนจะเจอสถานการณ์แย่เช่นไรนะครับการสัมภาษณ์ในรอบแรกเกิดขึ้นจาก CNBC โดคอนก็ไม่หวั่นไหวนะครับเนื่องจากวงการของคริปโตเคอเรนซีโดคอนเนี่ยบอกว่ามันเป็นอนาคตข้างหน้าที่สดใสมากๆเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนข้าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องเกี่ยวกับโดคอนด้วยกันเนื่องจากมีการสัมภาษณ์นะครับโดยพิธีกรชื่อแซคกูสแมนนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้นะครับเราก็เห็นแล้วว่าโดคอนได้ออกมายืนยันนะครับว่าอุตสาหกรรมของคริปโตเนี่ยอีก20ปีนะมันเป็นอุตสาหกรรมที่สดใสมากฉะนั้นคดีความอะไรต่างๆตอนนี้เขาไม่กลัวนะครับเขาบอกว่าเขาจะสู้ต่อไปนะครับเพราะคริปโตคืออนาคตนะครับในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับอันนี้นะครับเป็นเหมือนคล้ายๆกับวิดีโอคลิประยะสั้นนะครับเนื่องจากว่าไอทาง CNBC เนี่ยเขาปล่อยวิดีโอคลิปมาในฉบับเต็มใช่ไหมครับเหมือนกับหนังอะนะครับก่อนที่จะเข้าฉายเนี่ยเขาต้องให้เทเลอร์อย่างน้อย3ตัวใช่ไหมนะครับตัว1ตัว2ตัว3และเทเลอร์ตัว1ตัว2ตัว3เนี่ยก็จะได้ให้เห็นนะครับภาพในตัวหนังแต่ละเทเลอร์เนี่ยจุดเน้นก็จะไม่เหมือนกันนะครับในเทเลอร์แรกผมขอเรียกงี้ละกันนะครับก็เป็นจุดเน้นของแฟลชแมนนะครับทางแซคกูสแมนของบริษัททัสเลสมีเดียนะครับก็ได้ออกมาเอาเรื่องของแฟลชแมนมาโจมตีโดคอนนะครับว่าโดคอนเนี่ยอยู่ในฐานะช่อโกงนะเพราะโดคอนเนี่ยออกมาสัมภาษณ์นะครับในตัวเทเลอร์แรกเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ช่อโกงนะเนื่องจากการล่มสลายของเทอร์รามันเป็นอุบัติเหตุนะครับมันเกิดขึ้นจากสภาวะที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกกันเพราะมันเป็นช่วงของสงครามใช่ไหมนะครับแล้วก็ระบบอ่ะมันก็มีปัญหาจริงๆนะครับ UST ของเขาเนี่ยที่ทำให้เทอร์ร่าเนี่ยต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากมันเป็นอุบัติเหตุนะครับก็เลยทำให้ทาง CNBC เนี่ยหรือแซคกูสแมนที่เป็นพิธีกรเนี่ยเขาก็ใช้พอยต์หลักนะครับของแฟลชแมนนะครับแต่แฟลชแมนก็ได้ออกมาตอบนะด้วยความเกรียนของแฟลชแมนนะครับแฟลชแมนเนี่ยเป็นคนเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าลักษณะนิสัยนะครับค่อนข้างเกรียนหน่อยนะครับก็มาตอบใต้โพสต์นะครับว่าบอกเฮ้ยไอเรื่องของที่โดคอนเนี่ยโกงเนี่ยมันมีหลักฐานจริงนะครับแต่ว่าการประกาศของ CNBC อ่ะแล้วก็แซคกรูสแมนแล้วก็ทัสเลสมีเดียมันเป็นการกระทำที่โจมตีโดคอนไม่หน่อยนะครับคือเขาบอกว่าเขาเป็นกลางแต่ว่าทางแฟลชแมนบอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้คุณไปโจมตีเขาแล้วคุณบอกว่าตัวคุณเป็นกลางนะครับฉะนั้นวิธีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดจะว่าไปต้องว่าไปตามหลักฐานใช่ไหมนะครับไม่ใช่หยิบยกประเด็นมาแล้วก็เอามาโจมตีในระหว่างการสัมภาษณ์นะครับมันจะเหมือนเป็นการแกล้งเด็กนะครับแบบพยายามที่จะทำร้ายเด็กประมาณนั้นนะครับโดคอนก็เป็นเด็กอยู่แล้วนะฉะนั้นก็เลยทำให้ข่าวแรกเนี่ยตอกหน้าทาง CNBC หรือแซคกรูสแมนไปนะครับในเทเลอร์ที่2เนี่ยนะครับหรือวิดีโอคลิปที่2ก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันนะครับจริงๆในเนื้อข่าวเนี่ยเขาก็ว่าแบบเดียวกันนะครับแต่เนื้อหาที่สำคัญที่เขามีการขยายเพิ่มของบริษัทอันนึงหรือองค์กรอันนึงชื่อเตียรานอสนะครับแล้วก็เป็น CEO คืออลิซเดทโฮเมสนะครับคนนี้ก็เคยทำพวกเกี่ยวสเตเบิลคอยน์แล้วก็ล้มมาแบบเดียวกันนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยสถานการณ์แบบนี้ถ้าเกิดคุณยังทำไอตัวของลูน่าหรือเทอร์ร่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นแบบเทอร์ร่าครั้งที่1หรือครั้งที่2หรือเปล่านะครับเห็นไหมว่าความล้มเหลวของอลิซาเบธ
โฮเมสเนี่ยนะครับคือล้มเหลวในตอนนั้นเนี่ยแล้วก็ถูกแบบเหมือนกับกล่าวหาด้วยนะครับคือว่าทุกคนตัดสินไปแล้วว่าอันนั้นน่ะเป็นฐานช่อโกงนะครับแต่เขาแต่ทางแอกรูสแมนนะครับก็ได้โยงเรื่องของอลิซาเบธโฮเมสมาให้กับโดคอนบอกเฮ้ยเนี่ยคนนะเขาประนามแล้วอ่ะนะครับหรือว่าเขาศาลเขาตัดสินแล้วว่าอลิซาเบธโฮเมสเนี่ยช่อโกงนะแล้วคุณล่ะคุณมาตรงนี้นะครับคือทำให้ลูน่าหรือเทอร่าเนี่ย UST นะครับล่มสลายเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นเครื่องยืนยันให้สำหรับคุณได้หรือเปล่าใช่ไหมนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ต่างๆมันเราก็สภาพแวดล้อมเนี่ยมีข่าวต่างๆว่าโดคอนโกงงุ้นโกงงี้คุณต้องเป็นคนขี้โกงแน่นะครับแล้วทำไมคุณต้องมาทำลูน่าหรือเทอร่าต่อนะครับทางโดคอนก็ตอบชีวิตยังยืนยาวนะครับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยอีก 10-20 ปีอนาคตสดใสนะครับคุณไม่ต้องห่วงผมหรอกนะครับคุณทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดกล่าวหาผมก็กล่าวหาไปนะครับแล้วก็ใครก็ตามที่ไม่ว่าจะเป็นทางเกาหลีใต้นะครับที่สั่งยกเลิกนะครับคือพนักงานของเทอร่าทั้งหมดในเกาหลีใต้เนี่ยไม่สามารถที่จะออกนอกประเทศได้ใช่ไหมแล้วเทอร่าฟอร์มแล็บก็อยู่ที่สิงคโปร์ด้วยนะครับเขาบอกว่าไอ้สภาพแวดล้อมที่โดนฟ้องโดนอะไรพวกนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับมีเหรียญอีกมากมายที่โดนฟ้องเหมือนกันนะครับเพราะว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเป็นอะไรที่รัฐบาลต้องการควบคุมแล้วก็ไม่ได้อยากจะเข้าใจมันจริงๆนะครับเขาก็ได้เคยยกตัวอย่างอย่างทอร์นาโดคลาสนะครับที่เขาบอกเขียนคำหนึ่งนะครับใน Twitter ของเขาว่าเขาต้องการการเงินแบบ Decentralized จริงๆนะครับแล้วปัญหาคือพอการเงินมันเป็นระบบ Centralized อ่ะมันก็จะโดนแฮกแบบ Solana ใช่ไหมนะครับมันก็จะโดนแฮกแบบ Solana โดนแฮกนะครับเราก็ล่มไปแล้วหลายครั้งนะครับแต่ก็กู้คืนได้แหละแต่ก็ลุ่งลิ่งนะครับเขาเลยบอกว่าเขาต้องการแบบดีเซนทัลไลซ์จริงการเงินแบบดีเซนทัลไลซ์นะครับการเงินเซนทัลไลซ์มันโดนแฮกง่ายโดนตรวจสอบพอโดนตรวจสอบนะครับธุรกิจก็มีปัญหาการเงินก็มีปัญหาเงินลูกค้าก็มีปัญหาจากรัฐบาลนั่นแหละเอาแหละนะครับโดคอนก็พูดเอาไว้ประมาณนี้นะครับชีวิตยังยืนยาวนะวงการของคริปโตเคอเรนซีอีก20ปียังสดใสอยู่ฉะนั้นข้อมูลเนี่ยมันมีประมาณนี้แหละนะครับที่เอามาขยายความในวิดีโอคลิปที่2นะครับเป็นวิดีโอชุดที่2เขามีการขยายความจุดเน้นว่าเฮ้ยคุณเป็นไอ้ขี้โกงนะนะครับแล้วคุณยังมาทำตัวของลูน่าหรือเทอร่าต่ออีกเหรอนะครับอันนี้ก็เป็นทางของแซคกรูฟแมนไว้ว่าโดคอนเอาไว้นะครับเป็นจุดเน้นของข่าวตัวนี้ด้วยกันเอาแหละข้อมูลมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community ทักมาที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้และก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับเราก็มีกลุ่มลูน่าหรือเทอร่าด้วยนะครับทักมาที่เพจได้เลยและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะลูน่าจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยเงินมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องของผมจะมาแจก AirDrop นะครับทั้งหมดประมาณ20 user ด้วยกันประมาณ5 token เท่ากับว่า user ละประมาณ500บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับ1คือต้องเป็นยูเซอร์ใหม่ที่สมัครจาก referral code นะครับจากคอยนิมูลเท่านั้น2คือต้องทำ KYC level 1 3ต้องเทรด1ครั้งใน XT Exchange ซึ่งเป็นคู่เทรดไหนก็ได้4นะครับเสร็จแล้วต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เข้าร่วมแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้
ซึ่งแคมเปญนี้จะสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมนะครับและจะมี AirDrop ภายในวันที่22สิงหาคมนะครับคือมีการประกาศเนาะแล้วก็ XT เนี่ยจะปรากฏผู้ชนะบน Facebook Page และ Telegram ของ XT.com เท่านั้นนะครับตามลิงก์ต่างๆที่ผมให้ไว้ใต้คลิปเอาล่ะครับใครสนใจนะครับสำหรับ XT AirDrop ก็สามารถติดตามได้ที่ช่องคอยนิมูลเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่าน